ำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาเมื่อวันที่26มิถุนายนว่ากระทรวงพลังงานของศรีลังกาออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าเรือขนส่งน้ำมันหลายลำไม่ได้เดินทางมาเทียบท่าตามกำหนดโดยไม่แจ้งเหตุผลชัดเจนขณะที่เรือลำเลียงเชื้อเพลิงอีกหลายลำปฏิเสธจอดเทียบท่าด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของศรีลังกาส่งผลให้ทั้งน้ำมันเบนซินดีเซลหรือน้ำมันดิบของทั้งประเทศได้หมดลงแล้วขณะที่บริษัทซีลอนปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่นรัฐวิสาหกิจด้านเชื้อเพลิงของศรีลังกายังไม่สามารถคาดการได้ว่าจะได้รับเชื้อเพลิงใหม่หรือไม่และเมื่อใดโดยตอนนี้ซีลอนปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่นจำเป็นต้องระงับการดำเนินงานของโรงกลั่นที่มีอยู่แห่งเดียวเป็นการชั่วคราวทั้งที่มีการดำเนินการรอบล่าสุดเมื่อต้นเดือนนี้โดยใช้น้ำมันดิบ 90,000 ตันของรัสเซียซึ่งผ่านในหน้าที่นครดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามซีลอนปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่นมีหนี้สินพอกพูนค้างชำระอยู่มากกว่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 24,799 ล้านบาทเรื่องนี้น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้ไม่มีรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนของประเทศใดกล้าที่จะให้ความไว้วางใจซีลอนปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่นอย่างเต็มร้อยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีรานินวิกรมสิงห์เหผู้นำศรีลังกากล่าวอย่างตรงไปตรงมาเมื่อไม่นานมานี้ว่าเศรษฐกิจของประเทศล่มสลายอย่างสิ้นเชิงแล้วเนื่องจากไม่มีงบประมาณนำเข้าเชื้อเพลิงและอาหารให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนเกือบ22ล้านคนในประเทศทั้งนี้ศรีลังกาปิดโรงเรียนและหน่วยงานรัฐทุกแห่งเป็นเวลา2สัปดาห์ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากวิกฤตการณ์ขาดแคลนเชื้อเพลิงและพลังงานส่งผลกระทบหนักมากขึ้นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนต่อยอดจากการอนุมัติวันทำงานเป็นเวลา4วันให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐด้วยการให้หยุดงานทุกวันศุกร์เป็นเวลา3เดือนและกระตุ้นให้บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐร่วมทำการเกษตรขนาดเล็กเพื่อร่วมกันบรรเทาความรุนแรงของวิกฤตการขาดแคลนอาหาร